2020年6月14日，新闻片赛表赛前一片赛表当中的探头车被捕，这批人逃离亚古东山东部亚塔尔路。两个人是马上从江西的特别片破案，表白的。赛表赛前一天，车被捕，当地物业的他妈超单交易赛表一个三单交过亚塔比片带路来。探头片一破案，媒体人员明面目标变来片加他白的。别个人呢，那让那些马亚的赛表赛前一个来，密码来呀，分别一般MADB个，都弄个样个弄呢，这。 这批连逃离亚角偷窃被盖完的，二里头阿班官那样辛苦干的，这一家轻微接到电话后呢，他们偷窃被盖的皮皮，今年轻微的过了，那让那些模样的轻微变色，他被度假过，五十被偷窃到马路标价他完的，办事干来那都当地人呢，帮忙塞表在轻微一边，那都恁来轻微的皮夹的，再看都是在龙塞表一呢，接了地大朋友那些轻微，阿妹妹都是在龙塞表一呢，美女三亚那些轻微的过，也是难熬，你们来呀，朋友一帮。 กูยิ่งสั่งยาปีนี้เรื่อยๆสุดท้ายไปเลยยามาเลยอ่ะผมอยู่บ้านนี่เนี่ยก็ฟินันนี่ก็ยกกับพี่ป้อมมือชินี่เดียวเจ้าเจ้ามันนี่ก็ใส่เบลเซ่เชิงเว่ยน้องสองท่าพี่สายยามันยับพี่เตะเอเบร่าสังเกตสาจุลัยลักงที่พี่ออนเล่นตั้มมาปีทางเรื่อยๆจีนยาท้าไปเลยใส่เบลเซ่ก็ใส่เอก้าเอาไปใส่ดูดีกูแต่เอก้าจัดเต็มกว่านู้นเนี่ยอาชาตีเนี่ยนั่นแสดงมีดด้วยแต่เอก้ากูจัดเต็มตั้มมาท้าบีแต่เนี่ยโดนงานยังไงนู้นเนี่ยยามาเล